ก็เมื่อเทปที่แล้วเราจบเรื่องการเปรียบเทียบไปแล้วใช่ไหมก็มีโจทย์นะอย่าลืมทำกันนะครับไม่มีใครมาคับน้องได้นะว่าน้องดูอยู่น้องดูทางอินเทอร์เน็ตเนาะก็อันนี้ก็อยากเก่งก็ทำไม่อยากเก่งก็ไม่ต้องเนาะโอเคครับต่อไป 1.6 การบวกลบคูณหารครับเอ้ยการบวกลบก่อนนะฮะเดี๋ยวคูณหารจะเป็นในหัวข้อที่ 1.7 นะทีนี้การบวกลบเศษส่วนบวกลบเศษส่วนทำยังไงก็เหมือนเดิมครับคือมี2เคสนะฮะเขียนหัวข้อก่อนเราจะสอนเรื่องอะไรบวกและลบครับโอเคนะถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่มันมีเศษตรงกันอย่างเช่นเป็น2ส่วน5ลบ1ส่วน5ความรู้ที่เรียนมาก็จะรู้ว่ามันลบกันได้ตรงๆเนาะก็กลายเป็น2ลบ1ส่วน5ทีนี้แล้วถ้าเกิดว่าเอ้ยไม่ใช่เศษตรงกันถ้าในกรณีที่ส่วนตรงกันเนาะแล้วถ้าส่วนไม่ตรงกันล่ะอย่างเช่น2ส่วน7ลบ1ส่วน5ข้อนี้ทำยังไงครับก็เหมือนเดิมครับอย่างที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบพี่บอกแล้วว่ามันจะเอามาใช้ต่อคือการหาคอรนอคอรนอเท่ากับ35ถูกไหม2 7ละ5คอรนอกับ35เนาะ2ส่วน7ลบ1ส่วน5เท่ากับ5ส่วน5คูณ2ส่วน7ลบ7ส่วน7คูณ1ส่วน5ครับก็ได้เป็น10ลบ7ส่วน35นั่นเองเท่ากับ3ส่วน35นี่ก็จะเป็นการบวกลบคูณหารนะฮะเอ้ยการเป็นการบวกลบเนาะก็คือปรับคอรนอเนาะหรือจำได้ใช่ไหมมี2วิธีอีกวิธีนึงคือการคูณไขว้ครับก็สมมุติ1ส่วน4ลบ1ส่วน8วิธีการคือคูณไขว้ครับกลายเป็น8ลบ4ส่วน8คูณ4เร็วโคตรเร็วไปไม่ทันโอเคเอาใหม่ก็เป็น1ส่วน4ลบ1ส่วน8ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเอา8ค่อยขึ้นไปเอา4ค่อยขึ้นมา8คูณ1ลบ4คูณ1แล้วข้างล่างล่ะครับก็มันก็เป็น8คูณ4กับ4คูณ8เนาะก็จับมารวมกันเนี่ยก็กลายเป็น8ลบ4ส่วน32เท่ากับ4ส่วน32เท่ากับ1ส่วน8นั่นเองโอเคนะแต่ถ้าน้องจะสังเกตนิดนึงครับคือ1ส่วน4กับ1ส่วน8เนี่ยทำด้วยวิธีการหาคอรนอจะง่ายกว่ามากๆนะครับเพราะ1ส่วน4เนี่ยฮะลบ1ส่วน8เนี่ยดูปุ๊บ4กับ8คอรนอเป็น8ครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนข้างล่างเป็น2ส่วน8ลบ1ส่วน8ก็ตอบ1ส่วน8เลยไม่ต้องคิดมากเลยเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นคอรนอกับการคูณไขว้เนี่ยก็เรียกว่าอะไรนะมันพลิกแพลงกันได้นะครับก็คือขึ้นกับความสะดวกของน้องเองและขึ้นกับตัวโจทย์ว่ามันหน้าตายังไงนะฮะบางโจทย์ก็อยากให้น้องทำคอรนอบางโจทย์ก็อยากให้น้องทำคูณไขว้แต่พี่จะพูดครั้งว่าพี่แนะนำทำคอรนอทำไมเพราะทำคอรนอให้ชินจะดีกว่าครับมันจะมีโจทย์ที่คือถ้าน้องคูณไขว้เนี่ยมี2ตัวน้องก็สามารถคูณไขว้กันได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้ล่ะ1ส่วน2ลบ1ส่วน3ลบ1ส่วน6นี่คูณไขว้ไม่ได้แล้วนะฮะมันใหญ่ไปคูณไขว้ลำบากวิธีการก็คือหาคอรนอของ2 3 6ครับซึ่ง2 3 6คอรนอคือ6นั่นเองก็จะเท่ากับก็ปรับ1ส่วน2ให้มีส่วนเป็น6ก็เปลี่ยนเป็น3ส่วน6ถูกมั้ยฮะปรับ1ส่วน3ให้มีส่วนเป็น6ก็เปลี่ยนเป็น2ส่วน6แล้วก็ปรับ1ส่วน6ก็ไม่ต้องปรับอะไรเพราะมันเป็น6อยู่แล้วก็ได้เป็น3 -2 -1 ส่วน6เท่ากับ0ส่วน6เท่ากับ0เห็นไหมทำคอรนอถ้าทำคล่องมันจะเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นทำคอรนอให้คล่องดีกว่าครับเพราะว่าคอรนอเนี่ยจะใช้มากขึ้นในกรณีที่มันมีเศษส่วนหลายตัวมาตีกันเนาะโอเคนะครับคอรนอดีกว่าเนาะก็ครับบวกลบวิธีการบวกลบนะฮะก็ปรับก็คือบวกลบเนี่ยครับใช้วิธีการเดียวกับการเปรียบเทียบคือปรับส่วนให้เท่ากันโดยใช้คอรนอเนาะแล้วก็เอาไปจัดการกันนะฮะอันนี้พี่ยกตัวอย่างแค่ลบเนาะแต่บวกก็ไม่ได้ต่างกันนะครับก็เอามาบวกกันนะฮะธรรมดานะฮะทีนี้ต่อเลยนะครับคือการคูณหารครับการคูณหารการคูณหารคูณเนี่ยครับง่ายมากๆเลยเนาะอย่างเช่นถ้าเป็น1ส่วน2คูณ3ส่วน7คูณเนาะเท่ากับเท่าไหร่ก็เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนครับถ้าเป็น3ส่วน2คูณ7นั่นเองเท่ากับ3ส่วน14เป็นไงโคตรง่ายเลยเนาะคุณไงก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็น ab คูณ xy จะได้เป็น ax ส่วน by นั่นเองจะเอามาคูณไปกี่ตัวหรือว่าจะมาคูณกี่หมื่นตัวกี่ล้านตัวเนี่ยครับก็หลักการเดียวกันก็คือเอาเศษมาคูณกันแล้วเอาส่วนมาคูณกันเนาะเพราะฉะนั้นคูณจะเป็นส่วนที่ง่ายต่อไปหารครับหารนี่จะพูดว่าง่ายก็ง่ายจะพูดว่ายากก็ยากเนาะมาดูกันดีกว่าถ้าพี่เอา1ส่วน3
ไปหาร2/7วิธีการคือทำงี้ครับดีๆนะ1/3ไว้เหมือนเดิม2/7กลับเป็น7/2ครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณทีนี้ยังไงต่อก็คูณปกติไงพูดง่ายก็คือในการหารนะครับเราจะไม่หารตรงๆแต่เราจะทำการตัดทิ้งนะฮะตัดทิ้งคืออะไรตัดทิ้งก็คือตัดเครื่องหมายหารออกด้วยการกลับไอ้นี่ฮะตัวหารเนี่ยกลับเศษเป็นส่วนครับแล้วก็เครื่องหมายหารเนี่ยเปลี่ยนเป็นคูณนั่นเองนะครับก็คือเอามาหารปุ๊บกลับเศษเป็นส่วนหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณแล้วก็คูณปกตินะครับถ้าเขียนในรูปตัวแปรก็จะเป็นอย่างนี้ครับ a ส่วน b หาร x ส่วน y เท่ากับ a ส่วน b คูณ y ส่วน x เท่ากับ a y ส่วน b x นั่นเองเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนี้หารก็จะเป็นก็จะไม่ใช่ส่วนที่ยากเนาะโอเคนะครับทีนี้แบบฝึกถามว่าพี่มีหรือเปล่าคำตอบก็คือมีครับและพี่ก็ค่อนข้างจะขี้เกียจเขียนใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ทั้งหมดนี่แหละนะฮะเอามาหารกันนะครับไอ้คู่ที่พี่ให้มาเนี่ยเอามาหารกันแล้วก็มาคูณกันเนาะส่วนไอ้แผงฝั่งนี้ครับเอามาคูณกันนะฮะเนาะเอามาฝึกคูณกันเล่นๆดูเนาะครับฝั่งนี้ก็เอามาหารกันเนาะโอเคก็จะเป็นอย่างนั้นฮะนะครับก็คือ10ข้อของพี่จะใช้รัวๆนะฮะในเรื่องเศษส่วนเนาะก็คืออยากได้แบบฝึกก็พี่ก็ยกตัวอย่างให้แล้วก็เอาไปทำจะเอาไปทำอะไรก็ทำนะเอาไปคูณเอาไปหารเอาไปบวกเอาไปลบนะครับเต็มที่นะฮะฝึกบวกด้วยนะฝึกบวกด้วยแล้วก็ฝึกลบด้วยนะครับพี่งอกพอดีสรุปก็คือ10ข้อจากเรื่องการเปรียบเอาไปบวกกันนะฮะเอาไปลบกันเอาไปคูณกันเอาไปหารกันฝึกทำนะฮะดูว่าได้คำตอบไหมแล้วใช้เครื่องคิดเลขเช็คดูว่าตรงหรือเปล่านะโอเคครับก็จะเป็นงั้นไปสรุปก็คือคูณเอาเศษคูณเศษเอาส่วนคูณส่วนหารกลับเศษกลับตัวหารไอ้กลับตัวหารเศษเป็นส่วนแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณแล้วทำเหมือนคูณครับก็จะมีแค่นี้เนาะเกี่ยวกับการคูณและการหารเกี่ยวกับเศษส่วนนะครับโอเคทีนี้ก็จะเข้าสู่หัวข้อสุดท้ายของเรื่องการเศษส่วนก็คือการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมถามว่ายากไหมก็น่าก็เคยเรียนกันมาแล้วเนาะก็คือเขียนยังไงอย่างเช่น1/2อยากเขียนรูปทศนิยมวิธีการก็คือเอาไปหารยาวหรือหารสั้นก็ได้แล้วแต่สะดวกแล้วก็เหมือนเดิมเนาะตรงนี้เป็นจุดนะฮะ 1.0 ถูกไหมก็เป็น0 5 5ลบเอ้ย10ครับเท่ากับได้0เพราะฉะนั้นได้เป็น 0.5 ก็ได้ว่า1/2เท่ากับ 0.5 พูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมเนี่ยครับก็เอาไปคือเศษส่วนเนี่ยครับมันอยู่ในรูปของการหารถูกไหมคือเป็น1หาร2เพราะฉะนั้นถ้าอยากเปลี่ยนเศษส่วนเป็นรูปทศนิยมก็เอาไปหารจริงๆก็จะได้ออกมาเป็นเลขทศนิยมเปลี่ยนไม่ยากเนาะครับทีนี้คือเวลาเปลี่ยนเนี่ยฮะมันก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่น้องจะเปลี่ยนได้เลขลงตัวสวยๆเนาะบางทีก็จะสวยอย่างเช่นมีอะไรอีกที่หารแล้วสวยๆอย่างเช่น20หารอะไรดีหาร25ก็ตั้งหารครับ25หาร20เหมือนเดิมนะใส่จุดเข้าไปมันจะได้เป็นทศนิยมแล้วเราจะได้มีที่รู้ว่าจุดต้องอยู่ตรงไหนเนาะ 20.0 ทีนี้0ครับก็เป็น20นะฮะเป็น0แล้วก็ดึง0มาอีกตัวทีนี้8ครับก็ได้เป็น 0.8 เห็นไหมเอ่ยเลขลงตัวดูดีๆเนาะเอ้ยเลขมันคือเลขมันไม่ได้ลงตัวเป็นจำนวนเต็มแต่ก็เป็นทศนิยมที่ไม่น่าเกลียดมากแต่ทีนี้ความน่าเกลียดมีอยู่จริงครับคือ10/3ก็3หารปุ๊บ3ปุ๊บ9ลบ1เป็น 0.0 เนาะเหมือนเดิมตั้งจุดไว้เราจะได้รู้ว่าจุดอยู่ตรงไหนเนาะเอา10ลบ9ดึง0ลงมา3อีก9อีกลบ1เฮ้ยวันนี้จะจบมั้ยเนี่ยไม่จบเนาะสุดคือมันจะ 3.33 ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเราเรียกกรณีที่มันหารแล้วมันไม่ลงตัวแล้วก็มีเลขที่ออกมาซ้ำๆกันเนี่ยครับเรียกว่าทศนิยมซ้ำซึ่งจะขึ้นในเทปต่อไปนั่นเองเกี่ยวกับทศนิยมซ้ำครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องภาคตัดกลวยกันนะครับอย่างแรกครับนี่ครับคือวงกลมครับนี่ครับคือพาราโบลานะครับ
นี่นะครับจินตนาการตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสองอันนี้คือไฮเปอร์โบลาครับนี่ครับเรื่องภาพตัดกล้วยนะครับ